ห้ามพูดคำบนหัวใช่ค่ะแต่เราต้องตอบคำถามพี่รู้ไหมว่าพี่ได้ทำอะไร Born to Devกราบสวัสดีครับผมเปรมบอลทูเดฟครับสวัสดีครับผมทอยครับเดต้าล็อกกี้ครับผมในวันนี้พี่ทอยเรามาอยู่กับรายการพิเศษเลยครับพี่ทอยครับใส่ไข่ดาวด้วยในวันนี้เราเหมือนกับเราจะรวมคำถามเนาะที่แบบทางบ้านทั้งทางเพจเดต้าล็อกกี้แล้วก็เพจบอลทูเดฟเนี่ยเจอกันทุกวันเนี่ยนะครับเราก็มาตอบคำถามตรงนี้เลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีถามซ้ำอีกพี่ทอยก็เองดูในลิงก์เนี่ยที่เดี๋ยวจบนะดูช่องนี้ได้เลยโอเคเบิกคำถามอะไรครับพื้นๆมาในรูปแบบนี้เลยคือให้พี่จับเนี้ยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้ทั้งสองคนผัดกันจับคำถามนะคะแต่ว่าทีนี้มันไม่ได้แค่จับคำถามทุกคนจะมีความปวดหัวของแต่ละคนค่ะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการพูดขึ้นมาทุกคนก็จะได้รับบททุกคนค่ะห้ามพูดคำบนหัวใช่ค่ะแต่เราต้องตอบคำถามใช่ค่ะโอเคใส่หัวเงี้ยใช่โอเคพี่เราดูของคนอื่นได้ไหมได้อ้าวสวัสดีคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณพี่รู้ไหมว่าพี่ได้ทำอะไรไม่รู้แม่ก็ใครเลือกเลยค่ะว่าใครจะเป็นคนจับก่อนใครเป็นคนจับก่อนได้ครับพี่ทอยครับ1 2โอเคอ่ะพี่ทอยเริ่มก่อนเอาชนะเริ่มเหรอได้พี่เริ่มเลยมาครับรู้สึกอย่างไรที่มีคนบอกว่าทำา data ดูสบายและหาเงินได้ง่ายเฮ้ยมันมีคำถามนี้ด้วยเหรอพี่ว่าทุกงานมันแบบมันมีความยากในแบบของมันเองอย่าง data ส่วนใหญ่ก็จะมีโดนแล้วนะคะโอ้โหคำนี้ไม่ได้เอานี้แบบกะให้โดนโอ้โทษนะโอเคงั้นตอบอันนี้ก่อนนะจริงๆงานมันมีความยากของมันน่ะในทุกงานส่วน data ก็จะเป็นแบบข้อมูลบางทีมันไม่สมบูรณ์บ้าง data ไม่พร้อมบ้างครับงานเรายากเลยพอไม่มี data อะไรเงี้ยต้นน้ำมาไม่โอเคหลังบ้านก็จะคลีนกันหนักมากเขาบอกว่าเวลาที่ใช้ในการคลีนข้อมูลอ่ะจะอยู่ที่ 50-80% เลยที่ดีเซลของอาเป็นแล้วหลายคนบอกว่าพี่ผมอยากจะเข้ามาทำ data ผมอยากจะทำโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยไอ้พาร์ทโมเดลลิ่งอ่ะเป็นแค่ประมาณ 10-20% เองของเวลาที่เราใช้ทำแต่ก่อนหน้านั้นก็คือบางทีมันจะมีคำศัพท์แบบ data janitor อะไรเงี้ยคือเราคลีน data ทั้งวันเลยคลีนไปทั้งวันซึ่งมันพาร์ทนั้นอาจจะไม่ได้สนุกมากอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็บางที requirement user เราก็เปลี่ยนบ่อยเหมือนกับ dev อย่างเงี้ยใช่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 จะขึ้นโปรดักชันพวกนี้นะพี่ขอใช่ขอนิดนึงพี่ขอนิดนึงได้ไหมเพิ่มตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมคะใช่ไหมเปลี่ยนเยอะอะไรประมาณนี้บางทีเราต้อง manage expectation คนที่แบบเราต้อง manage กับเขาด้วยอะไรเงี้ยเวลาเรา work project ด้วยกันบางที business requirement มันมาแบบมัน beyond expectation ไปเยอะมากเลย quality มันแบบไม่ fit กับ expectation เท่าไหร่ใช่ใช่บางที user ก็อาจจะไม่รู้ได้ซ้ำคนที่ว่าเขาต้องการอะไรจริงใช่แล้วขอตอบคำถามเรื่องเงินสั้นๆก็คือบางทีได้เงินอาจจะเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราทำงานแบบเยอะเหมือนกันจำนวนชั่วโมงเราอย่างเงี้ยเยอะมากช่วงนึงที่พี่เคย work คอนซัลท์แล้วแบบคอนซัลท์นั่งกันถึงแบบ5 ทุ่มเที่ยงคืนก็มีแล้วนั่งติดกันเยอะมากเลยมาทำโปรเจกต์เดต้าอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มเงินเท่าไหร่เราควรจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างถ้าสมมติอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมา It doesn't have to be crazy at work ครับสนุกมากเลยเล่มนั้นก็แนะนำนะเผื่อใครสนใจคนเขียนคนทำเบสแคมป์เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาโอเคเบสแคมป์บริษัทผมใช้อยู่จริงเหรอจริงจริงโอ้ดีก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับมุมมองแหละถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในมุมมองนั้นจริงๆนะครับก็อาจจะคิดว่ามันสบายอยู่หน้าคอมอ่ะโอ้ยอะไรไม่รู้บางทีเรากด enter ไปทีมันต้องรอโหลดไอ้ data อะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องคำนวณ run query อย่างเงี้ยบางทีมันกดแล้วมันไม่ได้ออกเลยใช่ๆอุ้ยตั้งทำสบายอยู่หน้าคอมมันก็ไม่ใช่ต้องดูทุกมิติของเขาด้วยแล้วกว่าที่เขาจะมาทำเครื่องมืออะไรพวกนี้ได้คือบางคนทำงานเร็วเพราะว่าแบบเขาศึกษาเครื่องมือมาเยอะกด run query ปุ๊บมาถึงปุ๊บกลับมาลืมอย่างได้อีกคอลัมน์นึงผมพูดมันได้เยอะผมยังไม่ตายเลยนะพี่ต้องกินเลยเหรอกินเลยค่ะอุ้ยตายแล้วประโยคแล้วพี่พูดในคำถามนี้พี่จะตายโดนเลยเรียบร้อยโดนแล้วฮะเอาตายแล้วเหรอตายแล้วเรียกพี่ได้ไหมนี่มันไม่เปรี้ยวอย่างเงี้ยเปรี้ยวเค็มนะถ้าพี่เปิด edit access ของ excel ที่ใส่ตูดไว้เยอะแล้วมีคนไปขยับพี่จะทำไงครับพี่ทำไง edit access excel นี่แหละรวยเยอะแล้วมีคนไปขยับสูตรขยับโลขยับฟอลัมทิ้งโยนมันใช้กิจใช่ไหมย้อนเวลาอย่าง Google Sheet อย่างเงี้ยมันมี history คือมันสามารถที่จะแบบ revert กลับมาที่ original version หรือว่าก่อนหน้านั้นได้
อารมณ์แบบ point in time recovery อะไรเงี้ยคือ Excel ข้อเสียข้อเสียของ Excel คือเหมือนกับเวลา collaboration กันมันจะลำบากนิดนึงเมื่อเทียบกับ tool ที่เป็นแบบ software ที่อยู่บน cloud อะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นไปได้ก็พยายามลองดูมันจะมี tool ตัวอื่นที่แบบสามารถใช้บนเว็บไซต์ได้ก็น่าใช้ใน Excel ได้เหมือนกันdata analyst ครับผม data scientist data engineer ต่างกันยังไงก็เหมือนที่เราเคยอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะครับ data engineer จะเป็นคนที่แบบทำพวก data pipeline หลาย data จากซอร์สไปอยู่ destination แล้วเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบอาจจะต้องรู้เรื่องคลาวด์เยอะหน่อยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ infrastructure เราขึ้นไป provision อยู่บนคลาวด์ค่อนข้างเยอะเพจพี่มีเรื่องคลาวด์มั้ยคร่าวๆหรอไม่ไม่ถึงว่าเรื่องคลาวด์อ๋อฮัลโหลมีของ Microsoft อย่างน้องช้างอย่างเงี้ยเพื่อนเราก็ที่จะมีช่วยแบบโปรโมทของ Microsoft ด้วยเหมือนกันประมาณช่วยโปรโมทเพจผมได้มั้ยครับได้เสมอเพจผมชื่ออะไรนะ Born to Dev Born to Dev Born to Dev โอเคอ้าวโดนเลยเหรอโดนนะครับพี่ชายเดต้าเอนจิเนียร์ทำไพป์ไลน์ใช่ไหมครับส่ง Data มาเข้าdestination อาจจะเป็น warehouse เป็น data mart อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ analyst ก็ดึง data ไปทำ dashboard ไปวิเคราะห์นู่นนั่นส่วน data scientist อาจจะทำเป็นแบบ modeling นู่นนี่นั่นเพื่อแบบตอบโจทย์พิเศษที่มันแบบเริ่มยากขึ้นจะทำแบบยกตัวอย่างเช่น Netflix อย่างเงี้ยแล้วก็ทำพวก recommendation แนะนำหนังนั่นก็จะเป็นหน้าที่ของตัว data scientist ส่วน analyst อาจจะเป็นแบบว่าดึง data ขึ้นมาว่าในเดือนที่ผ่านมามี user มา subscribe เพิ่มขึ้นกี่คนมีคนที่ปิดไปกี่คนครับย้ายไป Amazon Prime กี่คนเพิ่งเปิดมาแล้วครับล่าสุดเลยอะไรประมาณนี้คือ analyst ก็จะ work กับ data ประมาณนั้นเป็น reporting สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรพวกนี้ผมว่า A/B test ง่ายผมว่าเหมือนดูบอลนะพี่คือแต่ละคนมันอาจจะเป็นกองหน้าเหมือนกันหมดแต่ว่ามันอยู่คนละตำแหน่งอยู่ฝั่งซ้ายอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นั่นมีหน้าที่ของตัวเองใช่เป็นหลักเดี๋ยวโอเคเอาจริงว่าทุกคนต้องใช้ Excel เป็นโอ前はもう死んでいるเอาพี่เหรออีกแล้วเหรอพี่ไอ้ยังหน่อยแน่เลยพี่ผมแนะนำพี่อย่างนึงนะพี่ไม่ต้องพูดละทูตัวไหนใช้แล้วชอบที่สุดมันแล้วเรื่องงานเนาะทางฝั่งพี่เป็น developer ใช่ไหมครับชอบ GitHub Copilot ครับนี่เป็นงานของใหม่นะพี่พี่ก็ลองใช้ยังไม่ฟรีฮะแต่ก่อนมันฟรีอะเดี๋ยวนี้เริ่มก็นั่นแหละเนาะพี่เนาะก็เขาก็ต้องหารายได้เขาบ้างแต่ดีนะคือมีน้องๆในทีมก็ใช้เหมือนกันคือมันก็ลดระยะเวลาได้สมมติว่าแบบพี่ทอยซัพพอร์ตลูกค้าใช่ไหมว่าแต่ผมบอกพี่คำเดียวนะพี่ห้ามพูดเดี๋ยวพี่ตายโอเคผมที่พี่ชอบใช้พี่อย่าพูดเยอะนะพี่ชอบซิงเกิลทำงานกับฐานข้อมูลพูดภาษาไทยดีกว่า ทำงานกับฐานข้อมูลอะไรเงี้ยมันต้องใช้ครับ SQL หรือ SQL นี่แหละในการดึงข้อมูลถือเป็นทูลได้ไหมจริงมันจะมีตัวนึงของ JetBrains ที่ชื่อว่า DataGrip Grip เลยก็ถือว่าใช้ดีใช้แบบเป็นเหมือนกับ client ที่ connect ไปที่ database ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ฟรีหรอก็อยากให้มันฟรีบ้างแต่ถ้าเกิดเราใช้แบบปีที่สองมันถูกลงเยอะเลยยังไม่ตายผมกลัวมากเลยอ่ะคือเป็นคำที่เสี่ยงมากตอนนี้พูดไม่ค่อยชัดเลยมันเกี่ยวผมอยู่3คือพี่สามารถตายได้ตลอดเวลาครับผมก็กินถามกับไปหลอดที่ถอยก็เป็นซีกัวนะครับซีกัว data grip ใน JetBrains ครับผมพี่ถอยผมบอกแล้วพี่ทำไมคำพี่ยากตลอดเลยคำพี่เอ็นดอนแบบกูมึงกูมึงไงเหรอโอ้โหเมื่อสมัยวัยรุ่นเราก็นักเลงไอ้สองตีลันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะถ้ามีคนพูดกับพี่ว่าทำไม Data อันนี้ไม่ตรงกับอันนั้นพี่จะทำไงกับเขาครับเป็นเรื่องคอมมอนนะในธุรกิจนะครับผมเวลาที่เราแบบดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วเข้าห้องประชุมอย่างเงี้ยบางที่อ่ะพี่ดึงมาได้ตัวเลขนี้เฟรมดึงมาได้ตัวเลขนึงนี่อีกแล้วเหรอโอ้โหดอทุกดอกคนดูบอกกูไม่ได้ดูอะไรดูไอ้ทอยกินลูกบอลอย่างเดียวเลยจริงมันเป็นเรื่องแบบทั่วไปเลยที่ Data จะไม่ตรงกันเพราะอะไรวะเพราะว่าหลายบริษัทไม่มีแวร์เฮ้าส์ตรงกลางแต่ว่า Data บางทีดึงมาคนละซอสData จะเป็น Data คล้ายๆกันแต่ว่า aggregate มันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยไปอยู่คนละซอสอย่างเงี้ยโดยเฉพาะ Excel อย่างเงี้ยตัวดีเลยเปมีเวอร์ชั่นใหม่พี่มีเวอร์ชั่นเก่าคนละเวอร์ชั่นกัน Data ไม่ซิงกันละก็มีโอกาสที่มันจะแบบไม่ตรงกันครับแล้วพี่จะทำไงกับเขาก็คือ
ถ้าพี่เป็นคนทำเดต้าพี่ต้องขอโทษอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเราก็แบบเราทำให้ยูเซอร์หน้าที่เราคือ make sure data มันถูกต้องถ้าเกิดมันผิดก็เนี่ยเราต้องกลับไปแก้ทำไงให้มันแบบตรงกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยถ้า data ผิดโอกาสที่ธุรกิจเราตัดสินใจผิดมันก็อาจจะเสียหายเยอะนี่ซีเรียสเลยประมาณนี้ครับผมอย่างเดฟแลบมีไหมเดฟแลบมีเดฟแลบมีโดนโดนเลยเป็นไงโทษนะเน่เน่โทษโทษนะกูก็งงว่าไปโยงกับเดฟแลบที่อะไรนึกตอนนี้คะแนนเป็นไงบ้างครับน่าจะยังสูสีกันอยู่ไม่มีคะแนนคู่ขี้กันเลยครับโอ้โหขี้ได้เลยครับอ่ะต่อมาผมเยอะกว่าจริงหรือไม่ที่สาย Data ไม่เก่งเรื่องซอฟต์แวร์ไม่ชอบเขียนโค้ดผมว่าไม่จริงนะหรือว่าไงพี่แล้วแต่คนไม่ว่าทีนี้มันมีพวกแบบ low code no code tool เยอะเหมือนกันที่จริงๆพี่มอง Excel หรือว่า Google Sheet อย่างเงี้ยเขียนสูตรก็คือเหมือนเขียนโค้ดนิดนึงละเขียนฟังก์ชันเอาจริงคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยมีอินพุตกด enter ปุ๊บปล่อยเอาท์พุตออกมาก็ลงแบบเขียนโค้ดเนาะแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเป็น engineer อย่างเงี้ยเวลาเราแบบขึ้นไปใช้บนคลาวด์นู่นนั่นเราก็ต้องแบบใช้ซอฟต์แวร์สกิลค่อนข้างเยอะผมเข้าใจว่าคำถามนี้อาจจะมาจากน้องๆหลายๆคนที่แบบนั่งเรียนในคณะแบบ IT คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยพี่แต่ว่าไม่ถนัดเขียนโปรแกรมจริงๆหรือว่าเขียนแอปจริงเอ้ยงั้นเรามา data มั้ยผมว่ามันอยู่ที่วิธีคิดมากกว่าเนาะถ้าเกิดว่าเรามีแบบอัลกอริทึมอ่ะวิธีแก้ไขปัญหาในหัวเงี้ยมันจะย้ายมาทํา data ก็ทําได้ใช่มันจะบอกว่าไม่เก่งก็มันก็ไม่เหมือนอาที่เราสอนไปก็ง่ายๆใช่ๆอย่างน้อยแบบ manipulate ตัว data frame ได้มันก็โอเคแล้วครับผมนั่นแหละครับแต่ซอฟต์แวร์สําคัญมากยังไงก็ต้องเรียนอ่ะคือพี่รู้สึกว่าซอฟต์แวร์ is eating the world พี่มาร์คแอนเดอร์สันพูดไว้เมื่อ10ปีแล้วสุดยอดสุดยอดสายซอฟต์แวร์ยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายยังไม่ตายระหว่าง3ตำแหน่งครับ engineer analyst scientist ของฝั่ง data นะตำแหน่งไหนได้เงินเยอะสุดครับเอาจริงพี่ทำแค่ DA มาตลอดใช่ไหมพี่อยากจะบอกอีก2ตำแหน่งไม่ได้แต่ว่าพี่อยากเซิร์ฟ Google มาก็ไปอ่านรีพอร์ตต่างๆมาในช่วงเนี้ยใน3ตำแหน่งนี้ล่าสุดพี่ว่า DE น่าจะเยอะสุดกระทรวงดิจิตอลใช่ยังก็คือ Data Engineer ครับพอเป็น Engineer ปุ๊บมันใช้ซอฟต์แวร์สกิลค่อนข้างเยอะอย่างคนนึงชื่อ Zach Wilson ที่พี่ตามอยู่ใน LinkedIn อ่ะแล้วรายได้เขาน่าจะแบบปีนึงแบบมี 3-4 แสน 5 แสนเหรียญต่อปีอ่ะโหดมากเลยอ๋อเยอะมากเลยน่าจะ15ล้านอะไรอย่างเงี้ยต่อปี16 17ใช่ๆตอนนี้ค่าเงินบาทก็นี่ด้วยใช่ก็อันนั้นคนนั้นเป็น data engineer ครับก็โหดเลยแต่ว่าไม่ใช่แบบโหทุกคนจะได้ขนาดนั้นนั่นคือเป็น outlier ที่เก่งมากๆแต่ก็ไม่เคยเห็นใครได้เงินเดือนเยอะแบบอย่างนั้นมาก่อนขนาดนี้แล้วก็มาพูดแบบ present ได้อยู่ในนี้แบบเปิดเผยตัวเลขเลยเขาบอกว่า compensation มันควรจะแบบเปิดเผยได้แล้วเนี่ยจะได้แบบเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนส่วนตำแหน่งถัดมาที่พี่ว่าได้เงินเดือนเยอะหน่อยพี่ว่าทุกทั้ง3ตำแหน่งได้เงินเดือนโอเคได้หมดเลยถ้าเกิดเรามีสกิลที่มันใช่เราแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับถ้าเกิดเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเทคออนไลน์แบบลองทำโปรเจกต์จริงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเราเก่งขึ้นเรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะได้เงินเดือนสูงขึ้นเข้าใจว่าแบบน้องที่ถามบางคนอาจจะแบบไม่ได้มีแพชชั่นเรื่องงานโดยเฉพาะแต่แบบเอ้ยอะไรก็ได้ที่ได้เงินเยอะนั่นแหละแพชชั่นฉันอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาดูนะว่าเรามีของอะไรถ้าเราแก้ไขปัญหาให้คนได้เขาก็ยอมที่จะจ่ายเงินให้เราใช่มั้ยครับอาวิทย์ไพทอนเรียนอะไรก่อนนี้นะมุมมองผมว่าไพทอนก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราได้เรียนซินแท็กเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นแบบ loop if else หรือว่าทุกอย่างที่พี่ทอยพูดมาในวิดีโอก่อนหน้าเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าซินแท็กพวกนั้นมันในไพทอนก็มีแต่ว่ามันอาจจะเอาไปทำงานได้แบบ general กว่าสำหรับผมนะผมมองอย่างนี้แต่ว่าในมุมมองภาษาอาในของผมเนี่ยคือถ้าเกิดคุณทำงานสแตทอ่ะมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากพี่ว่าไงครับพี่กล้าตอบเลยพี่ว่า Python ดีกว่าเหมือนกันหมายถึงในมุมแบบภาพกว้างภาพใหญ่เพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะมันไม่ใช่มีแค่เรื่อง data ที่เราทำงาน data อย่างเดียวตอนนี้มันแบบมีเรื่องแบบซอฟต์แวร์นิดนึงเข้ามาเกี่ยวแล้ว API แล้วเนี้ยทำเว็บแอปอย่างเงี้ยคือโปรดักต์นึงที่ data ชอบทำงานก็คือทำเป็นเว็บเซอร์วิสง่ายๆให้กับ user แบบ call ไปแล้วก็โหลด data ที่ต้องการใช้ออกไปอะไรเงี้ยใช่เออ Python ก็จะเก่งเรื่องนี้กว่าครับเก่งกว่าในที่นี้หมายถึง framework มันเยอะกว่าด้วยเช่นแบบล่าสุดมี Streamlit ที่แบบคนใช้กันเยอะๆเก่งง่ายมากเลยถ้าเยอะขึ้นหน่อยก็อาจจะมีแบบ Django อะไรเนี่ยมัน full stack ไปเลยก็ได้เหมือนกันครับส่วน R อย่างที่เมื่อกี้แฟนบอกก็คือเหมาะกับงาน data โดยเฉพาะสถิติแล้วเนี่ยนี่ก็เริ่มจาก R ได้
ส่วนตัวแนะนำว่าเริ่มจากภาษาใดภาษาหนึ่งก่อนพอเก่งปุ๊บภาษาต่อไปมันจะเริ่มง่ายขึ้นเพราะโครงสร้างภาษามันใกล้เคียงกันมากใช่ๆแต่กี้ตอนเรียนกันมาก็จะเห็นว่าPythonถ้าจะเหมือนกันเลยแบบเบสิกอะไรเงี้ยครับแค่มีปีกกายเยอะหน่อยแค่นั้นเองใช่แต่นอกนั้นโครงสร้างเหมือนกันแล้วพอเขียน Python เสร็จปุ๊บคุณจะไปสลับไป Java สคริปต์ไปนู่นไปนี่มันก็เปลี่ยนรูปแบบซินแท็กของภาษานั่นแหละใช่ๆใช่มั้ยครับเหมือนภาษาคนนี่แหละนะก็มันก็มีคำนี้เหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าบางภาษาจะขึ้นต้นอันนี้ก่อนอันนี้หลังอะไรก็ว่ากันไปก็ไปเรียนซินแท็กของเขานะครับเรียนแล้วลืมตลอดเลยมีวิธีทำไงให้ไม่ลืมไหมครับจริงพี่ว่าต้องจดเยอะๆแล้วก็จดเป็นภาษาตัวเองคือบางทีเราไปอ่านเทคแล้วเราแบบสมัยก่อนที่เป็นพี่อ่ะก๊อปปี้มาทั้งดุ้นเลยครับก๊อปปี้แบบก๊อปปี้แอนด์เพสต์แปะเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าวิธีการนั้นน่ะมันไม่ได้ช่วยให้เราแบบจำเนื้อหาได้ดีขึ้นเท่าไหร่วิธีการคือเราต้องจดสรุป distillation process ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของเราเองครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เราใช้จริงๆมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบ Evernote ที่คนใช้เยอะสมัยก่อนตอนนี้ยังใช้เยอะอยู่นะมี Notion ที่พี่ใช้Notion เดี๋ยวนี้ก็มีคู่แข่งชื่อโคด้าขึ้นมาหน้าตาใกล้เคียงมากเลยอันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าพี่ว่า Notion ส่วนตัวพี่นะอย่างแรกราคาถูกกว่าแล้วก็ทำอะไรได้พอๆกันครับผมมี Obsidian อีกตัวนึงที่คนชอบใช้กันเยอะช่วงนี้มันจะมีฟีเจอร์แบบโชว์เป็นเน็ตเวิร์กเป็นกราฟอะไรเงี้ยแบบไอเดียเรื่องลูปมีความสัมพันธ์กับฟังก์ชันมีความสัมพันธ์กับรีเคอร์ซีฟอะไรเงี้ยว่าไปฉะนั้นพยายามเรียนแล้วก็จดครับมันจะรู้สึกว่าไปได้ช้าเนาะเพราะเราต้องแบบเสียเวลาจดแต่ในระยะยาวมันจะจำได้ดีขึ้นผมไปมีเทคนิคไหมตอนแรกอ่ะคือสมัยผมเรียนมหาลัยปีแรกปี1อย่างเงี้ยครับเกรดไม่ค่อยโอเคเลยคือมันมีเทอมนึง 3.98 โอ้โหอันนั้นมันค่อยหลังๆแล้วค่อยมาแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยคือไม่ค่อยโอเคนะคือเทอมแรกเนี่ยด้วยความที่เราเรียนคอมพิวเตอร์มาก่อนเนี่ยคือเราชอบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วใช่มั้ย 3.25 อะไรเงี้ยก็ปกติแต่เทอมต่อไปเราคาดหวังไงว่าแบบเฮ้ยมันง่ายอ่ะเราก็เลยไม่ได้จดไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรเลยก็ไปสอบปุ๊บก็เหลือ2กว่าคือแบบเฮ้ยตกใจมากแต่ว่าเทอมหลังๆอ่ะผมใช้วิธีคล้ายๆพี่ทอยเลยก็คือจดทุกคำพูดเลยที่อาจารย์สอนแล้วก็ค่อยเอามาสรุปแล้วก็มันได้วิเคราะห์อีกทีนึงอ่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพอเราจดเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็ได้ในระดับนึงแหละแล้วอย่างมากสุดก็แค่ได้อ่านท่องจำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจัดกลุ่มติวกับเพื่อนๆหรือว่านะนั่งสอนนั่งแชร์ความรู้กันอย่างเงี้ยมันได้อะไรเยอะกว่านะคำถามสุดท้ายครับเราจะได้กลับบ้านสักทีมั้ยโดนทรมานอยู่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วโอ้คำถามส่วนใหญ่ได้แต่ data นะพี่จริงหรือไม่ที่งานด้าน data จะถูกแทนด้วย AI ถูกแทนด้วย AI คือเหมือนกับเอา data เราโยนไปปุ๊บแล้วก็คลิกปุ่ม2ปุ่มหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็ออกมาเลยพี่ว่าพาร์ทได้บางส่วนแล้วกันมันน่าจะออโตเมทได้บางส่วนแต่ว่าพาร์ทที่แบบคลีนนิ่ง data บางที context ซึ่งเข้าใจยากมากเลยคือ AI อาจจะไม่ได้เข้าใจสถานการณ์หรือว่า context ตอนนั้นอะไรเงี้ยใช่เช่นวันนี้พี่บอกว่าตัวเลข500ครับตัวเลข500 AI เห็นตัวเลข500แต่ไม่รู้ว่าแบบ500มันเยอะหรือน้อยน่าจะว่าเราบอกว่าโดยเฉลี่ยมีข้อมูลก่อนหน้าให้ใช่เราให้แบบ provide context ให้มันโดยเฉลี่ยลูกค้าเราใช้ค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ได้ใช้ค่าโทรศัพท์อยู่ที่450บาทแล้วเปรมใช้อยู่500ก็คือสุขค่าเฉลี่ยละคือตอนนี้เราแบบน้องให้ context มันซึ่งบางที AI มันเห็นตัวเลขแต่ถ้าเกิดเราไม่ให้ context มันอ่ะมันก็อาจจะทำงานไม่ได้ซึ่งพันนี้พี่ว่ายากเหมือนกันที่มันจะมา replace คนจริงๆฉะนั้นการ cleaning dataยังต้องอาศัยคนที่แบบเข้าใจโดเมนบิสเนสค่อนข้างเยอะในการวิเคราะห์ตัวเลขพวกนั้นอะไรเงี้ยครับบางอย่างคือเขาพ่นออกมาแล้วเราก็ต้องมาดูต่อกันเองว่ามันมีหน้าที่อะไรมันทำอะไรต่อเนาะใช่คืออันนี้ส่วนนิดนึงคือแอนดูอึ๋งที่มันแบบศาสดาที่สอนดีปเลิร์นนิ่งในคอร์ซิล่าที่เป็นฟาวเดอร์ของคอร์ซิล่าเนี่ยบอกว่าเมื่อกี้มีคำว่าอะไรนะคะสอนอะไรนะคะสอนอะไรนะคะคอร์ซิล่าเนาะคอร์สคอร์ซิล่านะโอ้ยด้วยแล้วหน้าพี่ทอดูผิดหวังข้าวสุดท้ายแล้วนะก็ถ้าเกิดว่าถามในมุมมองของเพจผมอ่ะก็คือถ้านอกจาก data เนี่ยมันก็จะมีคนถามมาเหมือนกันแบบเฮ้ยงานด้านเดฟในอนาคต AI มันจะเขียนโค้ดได้แทนหรือเปล่าโคไพลอตโคไพลอตใช่โคไพลอตไม่โดนโอเคเพราะว่าโคไพลอตเนี่ยมันก็มาแล้วแบบเฮ้ยบางคนพิมพ์โค้ดไปนิดเดียวแล้วมันก็ออกมาอย่างเงี้ยผมว่า AI จะเข้ามาทำให้งานเราสบายขึ้นมากกว่าแบบจากเดิมที่เราจะต้องมานั่งจำโค้ดตรงนั้นตรงนี้ต้องนั่งจำว่า API ต้องไปต่อยังไงก็พิมพ์แค่แบบบรรทัดเดียวอะไรเงี้ยก็ออกมามีเทมเพลตมีคอยเช็คพวกซินแท็กให้เราแล้วนี่เนาะเป็นตัวช่วยใช่ครับหรือรวมถึงพวกแบบคอนเวนชั่นเงี้ยพวกโค้ดที่มันแบบเฮ้ยอันนี้มันเขียนเหมือนชาวบ้านไหมหรือว่ามันอ่านยากไหมอะไรเงี้ยคือ AI อาจจะเข้ามาช่วยตรงนี้ก็คือทำให้คนอ่ะได้คิดอัลกอริทึม
หรือว่าคิดในส่วนของ business logic ที่มันควรจะทำมากขึ้นมากกว่าการที่ทำงานซ้ำซ้อนเหมือนกับเขียนโค้ดอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับโอเคจบกันไปแล้วนะครับผมโอเครีบจบเถอะครับไม่ไหวแล้ว หลังจากที่เราได้ทำคลิปนี้กันมาคิดว่าได้อะไรบ้างครับได้ความเปรี้ยว ได้ความเปรี้ยวเม็ดลิ้นชามากเลยครับผมตอนนี้ครับแต่ว่าสนุกมากครับเปมขอบคุณมากที่เชิญมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยกันขอบคุณมากครับวิดีโอสนุกจัดได้ครับเชิญเปมไปฟีเจอริ่งเป็นเพจพี่มากแล้วผมว่าผมโดนแน่เลยผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ทอยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าอะไรเกินเลยหรืออะไรไงเล่นไงก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับไม่มีปัญหาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมก็สามารถติดตามพี่ทอยได้ที่เพจเนต้าล็อกกี้นะครับครับผมแล้วก็ติดตามผมได้ที่เพจบอลทูเดฟได้เลยนะครับถ้าอยากให้มีข่าวสารดีๆยังไงหรือว่าอยากจะให้พวกเราแชร์ความรู้อะไรก็พิมพ์ไว้ที่เพจพวกเราสองคนได้เนาะหรืออยากให้ทำคอนเทนต์ด้วยวันนี้ก็สามารถบอกกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วเนาะนะครับก็ขอตัวไปจริงๆแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าหรือเปล่าถ้าอยากจะให้เจอกันใหม่ก็พิมพ์คอมเมนต์กำลังนะแต่รอบหน้าขอไม่เอาลูกอมแล้วนะทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะผมสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ